อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะทหารอัยยะค่ะเอาเจ้าจอมหยังไปประหารอัยยะค่ะหม่อมฉันถูกปรักปร่ำไทยเฮาหม่อมฉันถวายพระพรถวายพระพรไทยเฮาตามสบายไทยเฮาหม่อมฉันว่าเรื่องนี้มีเบื้องหลังควรรอให้ฝ่าบาทเสด็จกลับมาซะก่อนมีเบื้องหลังอะไรอีกล่ะอาจจะมีคนยืมมือเจ้าจอมหยังฆ่าเจ้าจอมหุ้ยหากด่วนตัดสินพระไทยอาจจะทำให้ฝ่าบาทเสียพระไทยได้นี่เป็นเรื่องใหญ่จะให้ดีเนี่ยต้องให้ฝ่าบาทเสด็จกลับมาพิจารณาโทษนี้เองเพคะเจ้าจอมเหมยพูดเหมือนกับข้าไม่สืบสวนสอบสวนอย่างนั้นล่ะสิเจ้าคิดว่าข้าลำเอียงงั้นใช่ไหมล่ะพระยาไม่พ้นเกล้าเจ้าจอมหยังเป็นคนดีหม่อมฉันอยากให้ยืดเวลาการตัดสินหม่อมฉันขอเอาตำแหน่งหม่อมฉันมารับประกันเจ้าจอมหยังว่านางเป็นผู้บริสุทธิ์นะพี่คะหากนางกระทำผิดจริงๆหม่อมฉันยอมรับโทษนี้ด้วยพี่คะดีงั้นเอาเจ้าจอมหยางไปไว้ตำหนักหนาวรอให้ฮ่องเต้กลับมาขอบพระทัยพี่คะเจ้ากุ้งห้องนี้มีคนเคยตายขอเปลี่ยนห้องได้ไหมหากมีโอกาสเลือกได้เจ้าจอมคงจะต้องไม่มาอยู่ที่นี่หรอกหม่อมฉันทูลลาเจ้าจอมก่อนนะเพคะหากคนเป็นจะให้เอาลงทำไมทำอะไรอยู่รีบมาลงมาเป็นใครอ่ะก็เป็นฮองเอาไงฮองเต้เคยปลดเจ้าหรือเปล่าอุ้ยคิ้วเจ้าสวยจังเลยเขียนเยอะข้าบ้างเขียนขี้เมื่อกับข้าหน่อยสิเจ้าเขียนขี้ให้ข้าหน่อยนะมามาเต้อ๋อใจข้าเขียนขี้ให้เจ้าเหรอใช่แล้วขยับเป็นเจ้าจอมที่สวยที่สุดหากข้าไม่สวยฝ่าบาทจะไม่โปรดการที่ฮ่องเต้ทรงโปรดไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจหรอกมาทนาจะเขียนคิ้วให้ข้านะเมื่อข้าสวยผีเสื้อต้องเลือกข้าแน่ๆหากเป็นได้อย่างเจ้าคงจะดีไม่น้อยใช้ชีวิตอยู่ในโลกส่วนตัวไม่ต้องใส่ใจใครๆเขาจะพูดยังไงจะไม่มีใครคิดร้ายกับเจ้าสุขใจไร้กังวลจะว่าดีไหมดีข้าสวยมากใช่ไหมอันนี้ข้าให้เงินเจ้านะเอาไว้ติดสินบนกงๆไม่นานเจ้าก็จะได้เป็นฮองเฮาคนต่อไปนี่ข้าให้ยาถอนพิษแล้วอาเจียนออกมาก็จะหายเป็นปกตินะนางตัวดียังอุตส่าห์รอดตายอีกถ้าหากไม่ใช่เจ้าจอมเหมยไทยเฮาคงสั่งประหารเจ้าจอมอย่างไปเรียบร้อยแล้วล่ะ นึกไม่ถึงเลยเจ้าจอมเหมยจะกล้าเช่นนี้ แต่ก็ดีเหมือนกันนะตอนนี้กำจัดได้ซะทั้งคู่ไม่มีอะไรต้องห่วงนี่นาไม่ได้หากฮ่องเต้เสด็จกลับมานางจะมีโอกาสรอดตายข้าต้องรีบจัดการจะจอหมายความว่าข้าไม่คอยเมื่อคืนเนี้ยฮ่องเต้สนิทกับข้ามากเลยนะท่านน่ะยังพระราชทานกิ่งทองให้ข้านี่จะช่วยติดผมให้ข้าหน่อยสิได้จ้ะเจ้าจอมหยางนั่นใครอ่ะหม่อมเสน่ห์เจ้าจอมเปิดหน่อยสิเจ้าจอมอะไรนะเจ้าจอมอะไรเหรอเจ้ารอเดี๋ยวนะเจ้าจอมอย่างไปคะห้องเต้เสด็จมาหาเจ้าแน่โอ้ยฟ้าบาทรงโปรดข้าอีกแล้วเหรอก็สติฟั่นเฟือนไม่รู้เรื่องหรอกเจ้าจอมพูดทำไมเหรอ
จอมหุ่ยจะส่งคนมาฆ่าท่านเจ้าจอมอย่างรีบหนีไปเถอะนะเขาโหดเหี้ยมเพียงนี้ชูเหรอไม่มีเวลาแล้วล่ะเขาส่งนักฆ่ามาถึงแล้วเจ้าจอมอย่างรีบหนีเร็วก็เถอะเจ้าจอมอย่างเราตำหนักที่มีทางป่าเปลี่ยวอยู่นะเราไปทางนี้จะไม่มีใครเห็นเราอะกงกงเราออกไปถนนหลวงได้เหรอได้สิฮะกงกงรู้ได้ยังไงอะทางนี้มีทางสู่ถนนหลวงนะก็เจ้าจอมเหมยเป็นคนพูดยังไงอะเจ้าจอมเหมยรออยู่อย่างนั้นใช่แล้วเขาเอาคนมาคอยอยู่ที่นี่แหละงั้นเรารีบไปต่อที่คุยส่งมาฆ่าเขาใช่ไหมตายน้องยางน้องยางเจ้าอยู่ไหนจะได้มาเขียนชีวิตข้าหน่อยสิน้องยางช่วยกันด้วยน้องสาวจะไปอะไรไปน้องสาวอะไรครับอย่าบอกให้นางหนีไปนะจับตัวเอาไว้รีบไปจับเขาให้เร็วข้าวไปหมอหลวงว่ายังไงหมอหลวงจื้อจอมยังไอเป็นเลือดอยู่หมอหลวงให้ทานยาพักผ่อนให้มากๆเพคะโถน่าสงสารจริงๆทวายพระคมไทยเฮาเจ้าจอมหุยหม่อมฉันมีฤกราบทูลเพคะอะไรล่ะเจ้าจอมหยางพยายามจะหนีไปจากตำหนักโชคดีที่หม่อมฉันจับไว้ได้ทำผิดแล้วคิดจะหนีอีกผู้หญิงคนนี้เป็นนางงูร้ายเอาไปขังในคุกหลวงจับตาเฝ้าดูเอาไว้พะยะค่ะเจ้าจอมหยางกลิ้งตกเขาที่หัวแตกเลือดออกจะให้ส่งหมอหลวงไปดูพระอาการดีไหมพี่ค่ะน้องหยางบาดเจ็บสาหัสหรือเปล่าก็เจ็บเอาการนะเพคะจะไปต้องไปสงสารผู้หญิงคนนี้หรอกปล่อยมันไปสั่งทุกคนไม่ให้ให้การช่วยเหลือดังผู้หญิงคนนี้หม่อมฉันทูลลาเจ้ามาค่ะนักปีศาจร้ายเลี้ยงไม่เชื่องถึงห้องเต้กลับมาข้าจะต้องลงโทษมันอย่างหนักเลยทีเดียวจุจอมไม่เป็นไรนะจุจอมต้องอดทนจุจอมอดทนหน่อยนะเพคะท่านต้องไม่เป็นไรนะอดทนหน่อยนะจุจอมเมยเปิดประตูพะยะค่ะเจ้าจอมช่วยเจ้าจอมอย่างด้วยเพคะไม่เป็นไรแล้วล่ะข้าพาหมอหลวงมาด้วยเจ้าจอมอย่างเป็นยังไงบ้างหัวแตกเลือดออกมากเลยอะหมอหลวงพะยะค่ะจะจอมเหมยจะจอมยังสาหัสมากต้องรักษาด่วนไม่ฉะนั้นอาจจะเป็นแผลเป็นใหญ่ได้จะรีบจัดการเถอะนะทราบแล้วโจงโกงหม่อมฉันถวายพระพรเจ้าจอมเหมยเพคะตามสบายไทเฮามีรับสั่งห้ามมิให้ใครเข้าเยี่ยมเจ้าจอมพยังเจ้าจะสั่งข้าอย่างนั้นเหรอหม่อมฉันทำตามรับสั่งไทเฮาอภัยให้หม่อมฉันด้วยเจ้าจอมเชิญฮะบังอาจจะกล้าขัดใจข้าเหรอตัวไปครับจวงกองกองเจ้าจอมเหมยเชิญจะทำไมเนี่ยจะปล่อยข้าอยู่นี่นะปล่อยข้าดิจอมเหมยจะจอมเหมยจะจอมทำไมต้องให้ข้ารอด้วยล่ะมีคนไปเรียนหรือยังเขาไม่ทราบเจ้าไม่มีโอกาสได้พบเขาหรอกที่แท้เจ้าเองเหรอจะกล้าพูดเช่นนี้เหรอแค่จอมหุ้ยมาอย่าไปคู่ข่าวอีกเหรอข้ามาเข้าเฝ้าเจ้าจอมหยางตั้งหากไม่ใช่เจ้านี่เจ้าอยากพบเจ้าจอมหยางเหรอไม่ยากหรอกข้าจะส่งเจ้าเข้าไปในคุกเจ้าจะได้พบกับน้องสาวคนสวยของเจ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าจอมหยางไม้ใหญ่ที่เจ้าเกาะน่ะล่มไปแล้วเจ้าบังคับพี่อิ่มเล่นงานข้าเจ้าฉลาดดีนะแต่ว่าน่าเสียดาย
สวรรค์ไม่เข้าข้างซะเลยถ้าเป็นเช่นนี้ข้าอี้เหยาขอทูลลาก่อนหยุดอยู่นั่นใครให้เจ้าไปกันเมื่อกี้เจ้าเสียมารยาทแล้วจะไปง่ายๆเหรอเจ้าต้องการอะไรล่ะเจ้ากราบข้าสัก3ครั้งข้าจะอภัยให้ได้ข้าจะทำข้าไปได้แล้วนะยังก่อนเจ้าเป็นสุนัขรับใช้เขาจะต้องเห่าให้เขาฟังก่อนจะทำเกินไปหน่อยแล้วนะยังไม่เห่าเห่าสิปล่อยเขาเดี๋ยวนี้นะปล่อยเขาจะจำเหมือนพี่คะได้คืบจะเอาศอกมันเกินไปเจ้าจอมเหมยข้าสั่งสอนคนเสียมารยาทมันโกงการอะไรของเจ้าผู้หญิงคิดกลัวเป็นอคันตุกะของข้าทำไมจะไม่ใช่โกงการของข้าแต่แขกของเจ้าจอมเหมยเสียมารยาทกับข้าอย่างอี้เหยาเป็นผู้หญิงคิดกลัวต่อให้ฮ่องเต้ก็ไม่ต้องคุกเข่าสาอะไรกับเจ้าจอมผู้อย่างอี้หวนถูกจับอยู่ในคุกผู้หญิงคิดกลัวไม่ช้าก็ต้องตามเข้าไปกราบยังไม่ตัดสินโทษนางคือผู้บริสุทธิ์เราไปกันเถอะกำไรหยกชิ้นนี้ขายได้ราคา500เจ้าเอาไปขายที่ร้านขายหยกต้าถังเจียรู้ไหมข้าหูยินอีเหยาอีเหยาเอ้ยมาจัดการเรียบร้อยแล้วงั้นเหรอคะเอาให้นางไปขายพร้อมกันเลยไม่ต้องระหว่างทางไม่พอแล้วค่อยขายนะระหว่างทางใครบอกว่าเราจะไปอ่ะไม่ไปเหรอตอนนี้อี้หวนเกิดเรื่องไม่ช้าก็ตาเราเราไม่ไปได้ยังไงล่ะอีกอย่างเจ้าก็ขายของไปแล้วด้วยน่ะที่ข้าขายเพราะต้องการเงินไม่ใช่ในยามฉุกเฉินหรอกเมื่ออี้หวนต้องการใช้เงินทองเราจะได้มีไว้ให้เขาใช้ได้น่ะฮะลูกแม่ทำอย่างนั้นไม่ได้นะแล้วเราจะมีอะไรเหลือล่ะแม่กลัวอย่างเดียวเกิดพลาดพิงมาถึงเราเราก็ถูกฆ่าตายหมดละสิท่านแม่คะเรามีวันนี้ได้เพราะอี้หวนนะคะอย่าเห็นแก่ตัวได้ไหมฮะลูกเราพูดถูกนะแล้วนายแล้วเราจะทำยังไงล่ะเสียดายพี่ใหญ่เขาไม่อยู่แต่ว่าข้าส่งข่าวให้พี่ใหญ่พี่รองมาหารือแล้วล่ะค่ะหูยินคุณหนูใหญ่ต้องไปทันเลี้ยงผู้ใหญ่คุณหนูรองก็ไม่สบายไม่มีใครมาได้เลยสักคนครับคุณหนูครับฉันไม่ได้ซะเลยอ่ะงานนี้ใครเขาจะกล้ามาล่ะครับเฮ้ยสกุลหยางเดือดร้อนอยู่เรื่อยแต่ฮ่องเต้ฮ่องเต้ต้องช่วยอีหวนได้แน่ตัวมังกรไม่ควรฝ่าบาทท่านเจ้าฝ่าบาทเสด็จแล้วถวายมังกรฝ่าบาทอีหวนฝ่าบาทอีหวนเจ้าพูดไม่ยอมให้หมอหลวงรักษาเลยเพคะอะไรนะไม่ยอมให้หมอหลวงรักษาเลยทำเลวร้ายจริงๆเลยตามหมอหลวงครับตามหมอหลวงแล้วตามหมอหลวงแล้วอีหวนเจ้าเป็นยังไงบ้างฝ่าบาทผมฉันเจ็บเหลือเกินให้ข้าดูแผลหน่อยนะน่าเกลียดใช่ไหมเพคะมีแผลเป็นหรือเปล่าเพคะไม่หรอกไม่เป็นแผลเป็นหรอกนะมีกระจกไหมเอาไหมข้าดูหน่อยเอากระจกมาข้าอยากดูอีหวนจะข้าจะสั่งหมอหลวงรักษาให้นะเจ้าจะต้องเชื่อในสิ่งที่ข้าพูดสิคนผิดต้องจับไปขังไม่ถูกต้องหรือยังไงแต่ว่านางคือเจ้าจอมหยังนะฮ่องเต้ทำผิดโทษเท่าประชาฮ่องเต้ข้าไปชิงชังใครทั้งสิ้นนะข้าทำอย่างตรงไปตรงมาฮ่องเต้จะอย่าทำลายกฎมณฑียนบานเพราะความใจอ่อนสิอ
เรื่องนี้นะข้าจะสอบสวนเองพวกเจ้าเล่าเรื่องทั้งหมดออกมาเดี๋ยวนี้นะหากว่าข้าจับได้ว่ามีใครปกปิดเอาไว้แล้วก็ข้าจะประหารให้สิ้นทุกคนน้องสาวช่วยข้าแต่งหน้าล่ะเดี๋ยวอยู่เขาก็หนีไปเขาก็เลยวิ่งตามเขาไปข้าเห็นเขาตกลงมาด้วยในตำหนักหนาวไม่มีใครโบกรถเข้ามามีแต่เจ้าจอมที่ออกไปเท่านั้นผมใช้ไปถึงที่หลังเขาเห็นแต่เจ้าจอมอย่างกับเจ้าจอมนกข้าอี้หวนทำจริงๆทำไมต้องวางยาพิษในตำหนักตัวเองทำเช่นนี้จะไม่เป็นที่สงสัยเลยก่อนที่หม่อมฉันจะหมดสติหม่อมฉันดื่มน้ำชาที่นั่นแต่อี้หวนต้องไปทำอย่างนี้แน่ๆเลยอะฝ่าบาทหากห้ามพระไทยบ้างเถอะข้าได้โปรดเจ้าจอมอย่างมากแต่ว่าหลักฐานมัดเขาไว้แน่นหนาเนี่ยแล้วข้าจะทำยังไงดีล่ะทรงปรีชาสามารถต้องมีพิธีที่ดีกว่านี้แน่ๆเข้าไม่นึกเลยว่าคนที่ข้าโปรดจะเอามาคิดเช่นนี้รู้หน้ามิรู้ใจแต่เมื่อหลักฐานมัดแน่นหนาฝ่าบาทไม่เชื่อคงไม่ได้หลักฐานแน่นหนาไม่เป็นผลดีกับเจ้าจอมยังหรือว่าหมาหลวงขอเข้าเฝ้าถวายพระโคมฝ่าบาทท่านหมอหลวงเจ้าจอมยังไปยังไงบ้างทูลฝ่าบาทเนื่องจากทอดทิ้งไว้นานไม่ได้ทำการรักษาต่อเนื่องหม่อมฉันเป็นห่วงว่าถึงจะหายขาดแต่ก็ต้องเป็นแผลเป็นแน่หมายความว่าต้องเสียโฉมเลยทูลฝ่าบาทหม่อมฉันพยายามเต็มที่แล้วเมื่อสวรรค์ลงโทษนางเช่นนี้นะก็คงจะต้องยอมรับความจริงกันฝ่าบาทตัดสินพระไทยแล้วหรือยังหม่อมฉันอยู่ตำหนักหนาวหม่อมฉันทรมานเหลือเกินฝ่าบาทฝ่าบาทโอ้ยฝ่าบาทเป็นอะไรไปพี่คะเปล่าหรอกทรงฝันร้ายอีกเหรอหม่อมฉันจะนวดให้นะพี่คะดีขึ้นไหมฝ่าบาทฝ่าบาทมันทมไม่หลับหรือเปล่าฮะถูกแล้วสองวันนี้นะข้านอนไม่หลับฝันถึงแต่อี้หวนเขาให้หมอหลวงมาตรวจอาการไหมพี่ฮะหมอหลวงจะมาช่วยอะไรได้แล้วที่ข้าเห็นนั่นแหละจะจอมหยางหน้าตาอัปลักษณ์ช่างน่ากลัวซะเหลือเกินปล่อยไว้สักระยะรอให้ทรงลืมเจ้าจอมอย่างได้ฝันร้ายก็จะไม่กลับมาอีกแล้วแต่ว่ายังไงเนี่ยเราก็เป็นผัวเมียกันมาทำไมเขาจะได้โหดเหี้ยมขนาดนี้ด้วยเจ้าจอมดูเหมือนฮ่องเต้ทรงชื่อว่าเจ้าจอมอย่างทำร้ายเจ้าจอมนะเพคะนางต้องมีแผลเป็นบนหน้าผากเหมือนแม่มดแบบนี้มันก็ดีแล้วดิจอมเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าจอมเหมยเกิดเรื่องใหญ่แล้วอะไรล่ะเจ้าจอมหยางถูกตัดสินว่ามีความผิดเป็นผู้วางยาเจ้าจอมหุ้ยแล้วเขาจะประหารเจ้าจอมหยางแล้วเพคะจริงเหรอเพคะเห็นห้องเต้ประทับกับเจ้าจอมหุ้ยอยู่เรื่อยเลยปล่อยไว้ไม่ได้เจ้าเหมยเจ้ากล้าแกล้งข้าเหรอเสียใจเจ้าทหารที่ขวางทางไว้จะจอมเหมยชนเจ้าจอมหุ้ยของเรายังจะเสียมารยาทอีกเหรอเจ้าเป็นเบากับนายสองคนปลักปลำข้าหากข้าจะชนเจ้าให้ตายเจ้าต้องไร้ดินกลบหน้าแน่ใครๆก็รู้กันว่าเจ้าจอมเหมยไม่เกลียดชังใครตอนนี้ยอมรับแล้วเหรอเจ้าคิดจะทำร้ายข้าน่ะเอาละ
เมื่อตอนนี้เจ้ารู้ความจริงแล้วข้าจะแสดงให้เจ้าดูก็ได้ฮะตบครั้งนี้พอไหมไม่พออีกก็ได้นะจะทำร้ายเขาเหรอเอาอีกก็ได้นะอย่าสิหยุดนะอย่านะอย่านี่หยุดนะถวายบังคมฝ่าบาทเจ้าสองคนทำแบบนี้นะน่าเกลียดแค่ไหนฝ่าบาทเจ้าจอมเหมยตบหม่อมฉันเพคะเจ้าจอมหุ่ยเนี่ยปรับปรำหม่อมฉันหม่อมฉันก็เลยตบเขาให้เขาทำให้เจ้าจอมหยางต้องเสียโฉมทีแรกเขาไปตีสนิทกับเจ้าจอมหยางพอเจ้าจอมหยางวางใจเขาก็ดัดหลังจนนานมีความผิดแล้วก็สั่งห้ามหมอหลวงไม่ให้รักษาเจ้าจอมหยางอีกด้วยเจ้านึกว่าหูตาเขาขับบอดหรือยังไงหม่อมฉันไม่กล้าหรอกเพียงแต่เตือนฝ่าบาทจะได้หลงเชื่อบางคนจนตัดสินผิดกลายเป็นห้องเต้หูเบาบังอาจพูดชนิดบังอาจที่สุดหม่อมฉันถวายพระพรไทยเฮาถวายพระพรเสด็จแม่เจ้าเป็นแค่เจ้าจอมเท่านั้นวาจาสาเผาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเรื่องนี้ยอมไม่ได้ต้องตัดสินความกันชาเพคะไทยเฮาฮ่องเต้ตำหนักในเกิดเรื่องขึ้นและไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยฝ่าบาทต้องตัดสินแล้วนะหม่อมฉันทราบแล้วพะยะไม่ใช่ว่าข้าเกลียดชังใครหรอกแต่มีพยานหลักฐานมัดผู้หญิงคนนี้ไม่มีการศึกษาหนำซ้ำยังโหดเหี้ยมอมหิตอีกด้วยเสด็จแม่ตรัสถูกแล้วแต่คิดถึงความดีของนางซึ่งเคยปรนิบัติมาบวกกับบทเรียนของเจ้าจอมลี่นะหม่อมฉันอยากจะให้อภัยโทษการประหารนางด้วยสวรรค์ย่อมมีเมตตาแต่เจ้าจอมเหมยสามหาวโอหังเกินไปเขาเอาตัวเองประกันเจ้าจอมหยางเจ้าจอมหยางถูกลงโทษเจ้าจอมเหมยก็ต้องถูกลงโทษเสด็จแม่เจ้าจอมเหมยสงสารเจ้าจอมหยางช่วยเหลือพระเมตตาต่างหากข้ากลัวว่าเขาจะสมคบคิดกันเมื่อแม่ลั่นปากไปแล้วไม่ต้องให้เขารับโทษให้ได้ท่านหมอหลวงฮ่องเต้จะเสด็จมาเมื่อไหร่นะเจ้าจอมพักผ่อนรักษาตัวให้หายเถอะนะนี่มียาสองห่อห่อนึงไว้ทาอีกห่อเอาไว้ทานทุกทีมีหมอช่วยจัดการให้ทำไมวันนี้ก็จัดการเองล่ะเจ้าจอมหยางมีราชโองการเชิญเจ้าจอมหยางห้าฝ่าบาทได้กล้าเข้าเฝ้าเหรอจูโกกงทำไมพาข้ามาตำหนักหลิงอิงเก๋ล่ะเจ้าจอมยอมสวรรค์ท่านเถอะทำไมล่ะฝ่าบาทแบบก็จะไม่เป็นไรไงทำไมล่ะทำไมหมอให้ข้าเอายามาต้มเองพวกเจ้ารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะข้าขอก็เฝ้าฝ่าบาทเจ้าจอมผู้ตัดสินแล้วฮ่องเต้จะไม่มาพบเจ้าอย่าทำให้เขาวางตัวยากเลยนะเจ้าจอมเชิญเต้ทรงหูเบามานี่ก็ดีข้าได้สงบใจลงได้บ้างท่านแม่ท่านแม่ทหารกลับมากันแล้วอ่ะอ้าวเหรอไปลบมากันนั่นแหละเขาไปลบมาดูที่ร้านกันหมดกันหรือเปล่าไปหลอดนะ
ำไมทำหน้าไม่สบายใจล่ะน้องฮะแต่ยังไงแพ้สงครามอยู่ดีแต่เราก็ได้ไปดิ้นกลับคืนน่ะเรามีงานต้องทำอีกมากหาตัวไส้ศึกให้ได้ไงเล่าใช่แล้วเอาไปกองทัพผังที่เกรียงไกรสมิงจ้าแสดงฝีมือก็ดูหน่อยน้องได้ไม่มีปัญหาจ้าโอ้ยได้เลยได้เลยโอ้ทับคงโอ้ยโอ้โห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 แสดงกันหน่อยเรียกจับได้ชนะว้าเหินมีรถสามสารพิษมือหน่อยสิไม่มันเลยพูดไม่เป็นอุปสรรคขอบใจแฟนฮะน้องสามนี่พูดไปเลยตีลังกาเก็บตะวันจะเป็นภาษาไม่เอามาเลยแต่ก็ไม่หน่อยนะห้องแต่รู้ว่าเรากลับมาส่งเจ้ากรมมาต้อนรับช่างเป็นเกียรติซะจริงๆเขาว่าไม่ง่ายแบบนี้หรอกแต่ท้าวส่งคงไม่ได้มาต้อนรับพวกเราสามคนหรอกมั้งมีราชองค์การให้เจ้าสามคนเข้าเฝ้าโดยด่วนเฮ้ยเรายังไม่ได้พักกันเลยในคนอันพูดเช่นนี้จะขัดราชองค์การกันหรือเฮ้ยแต่ท้าวส่งคราวหนักเกินไปแล้วแต่มัดกันหนักกว่านะได้ยินนะมีรับสั่งให้เข้าเฝ้ามีเรื่องอะไรเหรอไปแล้วก็จะรู้เองหม่อมฉันอนุสันต์ยังจงวังผู้ไว้หมิงถวายบังคมฝ่าบาทพระเยซูข้าไว้วางใจให้ทรงเจ้าไปปกป้องชายแดนแต่ข้าวางใจคนผิดท่านอมัตว่าต่อไปยังกัวจงทำงานผิดพลาดพ่ายศึก6ครั้งสูญเสียไพร่พลนำความเสื่อมเสียมาสู่กองทัพแห่งเมืองถังเจ้านำทัพยังไงเมื่อไร้สามารถก็น่าจะทัดทานไว้ข้าจะได้ไม่ต้องส่งคนไปตายเป็นเบื่อเจ้ารู้ไหมว่าโทษเจ้าสถานใดขอได้ช่วยฝ่าบาทแต่การออกสื่อในครั้งนี้นั้นจะไม่ต้องเถียงเมื่อผิดก็ต้องผิดหม่อมฉันยอมรับผิดเพียงค่ะยกทัพไปชายแดนไม่ชำนาญภูมิประเทศสั่งการรบผิดพลาดหม่อมฉันยอมรับผิดเพียงค่ะยังมีเขาอีก2คนด้วยอันลูซันอารักขาองค์หญิงแต่ทำงานผิดพลาดทำให้องค์หญิงต้องสิ้นพระชนนับเป็นความผิดพลาดสมควรลงโทษเราไว้วางใจเจ้ามากแต่จะ2คนละทิ้งหน้าที่ไว้วางใจทหารของข้าศึกมากไปจะรู้ไหมว่าโทษจะสถานใดข้อหาที่สองละทิ้งหน้าที่ไม่รักษาชายแดนเคลื่อนทัพโดยพลการหม่อมฉันต้องไปช่วยในผลหยังปกป้องชายแดนอีกด้านนึงหยุดนะข้าจะไม่ฟังข้อแก้ตัวของเจ้าสถานการณ์ตอนนี้น่ะร้ายแรงแค่ไหนเจ้ารู้ไหมพระยาไม่พ้นกล้าพอกลับมาเมืองหลวงเจ้าก็ทำท่าร่าเริงร้องรำทำเพลงเหมือนคนขายปลาหีไม่มีผิดไร้ซึ่งศักดิ์ศรีเจ้าเป็นคุณนางราชสำนักรู้ไหมมันขายหน้าแค่ไหนหม่อมฉันดีใจที่จะได้เข้าเฝ้าหม่อมฉันก็เลยเจ้าวางตัวไม่เหมาะสมไม่น่าให้อภัยกับเจ้าเลยหม่อมฉันผิดไปแล้วหม่อมฉันยินดีรับผิดขอทำคุณไถ่โทษให้หม่อมฉันได้รับใช้ชาติบ้านเมืองต่อไปเถอะพะยะค่ะถึงตายในสนามรบก็ไม่เสียดายชีวิตพะยะค่ะทูลฝ่าบาทหม่อมฉันขอชีวิตเป็นประกันขอไปทำศึกอีกครั้งไม่ชนะไม่กลับมาพะยะ
จ้ากลับไปประจำหน้าที่หากว่าผิดพลาดนะกูข้าจะไม่โอกาสเจ้าอีกนะขอพระทัยฝ่าบาทฝ่าบาทเอ้ยข้ารู้ว่าควรทำยังไงนะมองแล้วไม่เป็นไรไงฮ่องเต้ทรงแสดงละครให้ลิลิผูก็ดูมาจากนั้นมีเหรอเราสามคนจะรอดกลับมาแต่ฮ่องเต้ทรงกริ้วจริงนะรู้จะทรงโกรธที่เจ้าย้อนยอกเฮ้ยเขาจงใจทำเช่นนั้นไม่ฉะนั้นแล้วฮ่องเต้จะด่าข้าได้ยังไงแล้วรู้ใจนายปล่อยให้นายด่าแล้วเรื่องก็จบแต่ข้ารู้สึกสงสัยจะให้เราเข้าเฝ้าทำไมต้องอ่านเป็นราชองค์การเป็นพิธีรีตองนั่นสิเอาเถอะนะถ้ามีอะไรสักอย่างเธอเนี่ยก็ต้องไปหาข่าวแล้วยังไงเราก็มีของฝากเก่ากงกงที่นี่เกิดอะไรขึ้นเราก็จะรู้ในไม่ช้าเก่ากงกงแต่ถ้าทั้งสามมีอะไรเก่ากงกงเราสามคนมีของขวัญนำมามอบให้เก่ากงกงชอบของลายครามขอชิ้นนี้เหมาะกับเก่ากงกงมากเลยนะครับเชื่อว่าของขวัญเราชิ้นนี้จะไม่เหมือนกับของขวัญชิ้นอื่นๆเทวรูปหยกชิ้นนี้ตอนข้าปราบพวกทู่หูข้าพบในตำหนักพระกงที่เบตเราทราบว่าท่านสะสมหยกแล้วก็นับถือพุทธรูปมากเราเลยนำมาให้ท่านมีข้าไม่กล้ารับน้ำใจของนายพลทั้งสามข้าทราบซึ้งยิ่งนะเฮ้ยเก่ากงกงไม่ต้องเกรงใจเราแล้วนะท่านช่วยเราสามคนอยู่เสมอเลยนะพวกเรารู้ดีไม่ต้องเกรงใจพวกเราหรอกนะเสียดายตอนเรากลับเข้าเมืองมีชาวบ้านแห่มาต้อนรับนึกแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงอย่างเก่ากงกงอีกคนนึงไม่เลยถึงจะจอมหยังเลยข้าก็รู้สึกสงสัยอยู่เหมือนกันขนาดข้าเข้าไปพบน้องอี้หวนน่ะเจ้าจอมพุ้ยก็ยังเหยียดหยามเอาเลยพระเจ้าคนเดียวอ่ะบอกแล้วอย่าเทวรูปของเข้ามาของคู่เมืองเอามาจะต้องเดือดร้อนทุกคนเห็นมั้ยเจ้าจอมหยังต้องเดือดร้อนจะบ้าไงข้ามาเป็นกำนันน่ะไม่ได้ยึดเอาไว้เองจะเป็นคนยังไงแล้วข้าพูดผิดหรือเปล่าล่ะเพชรเจ้าพูดผิดเรื่องเกิดขึ้นมานานแล้วเป็นการอิจฉาริษยาเจ้าจอมหุ่ยคนนี้คือจอมมาแรงตัวจริงอ่ะเพราะอะไรอ่ะต้องเกิดเรื่องตอนเราไม่อยู่อ่ะเพราะว่าเจ้าลบลู่ของสูงเจ้าจะหาเรื่องข้าใช่ไหมเนี่ยหากเป็นเรื่องเจ้าจอมหยังอ่ะข้ารับว่าใช่งั้นก็เออพอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่าทะเลาะกันเลยนะเราต้องสามัคคีกันไว้สิหาเรือช่วยเหลืออี้หวนเออเกากงกงน่ะเป็นคนสนิทของฮ่องเต้มีอะไรจะต้องถามไถ่ที่เขาเป็นคนเดียวที่จะช่วยอี้หวนได้นะแต่เทวรูปหยกนั่นน่ะเขาก็ไม่สนใจด้วยจะให้ทำไงเล่าไปยังเหยียบกระท่อมถึง3ครั้งนี่นะเราอย่าเพิ่งท้อแท้ไปหน่อยเลยยังมีโอกาสอีก2นะอีกอย่างนึงก็คงกงก็ไม่ใช่ปรปักษ์ของเราหากก็ยอมช่วยทุกอย่างก็ง่ายขึ้นสิ่งสำคัญตอนนี้คือต้องล้างมนทินให้อี้หวนหากอี้หวนถูกลงโทษเรา3คนก็จะหมดที่พึ่งลิลินผูจะกำจัดพวกเรายิ่งง่ายเข้าไปใหญ่พี่ใหญ่ออกสนามรบแสนอันตรายยังมีโชคดีรอดกลับมาได้โบราณท่านว่าโชคดีจะตามมาเนื้อหยกละเอียดสัมผัสเย็นเยียบร้อยปีจึงได้พบสักชิ้นหนึ่งนะเนี่ยเรารู้ว่าเก่ากงกงได้รู้จักหยกแล้วก็รู้จักชื่นชมหยกนี้ถ้ากงกงได้โปรดรับเอาไว้ด้วยเถอะนะครับจริงด้วยนะเทวรูปนี้ต้องอยู่ในมือของผู้เห็นคุณค่าคือนำมาให้เราก็เหมือนกับไก่ได้พลอยไม่มีผิดเลยจริงไหม
แต่ข้าว่าคุณกงกงถือว่าหยกนี้เป็นของท่านนะแต่ได้หาสาบสูญไปแล้วเราก็ช่วยหามาคืนให้ท่านเมื่อเป็นความจริงใจของพวกท่านลิซื่อปฏิเสธก็น่าเกลียดสินะกระบี่ต้องมอบให้จอมยุทธพระยกต้องมอบไปกับลิซื่อพอเราสบายใจแล้วถือว่าหาของดีให้เจ้าของได้แล้ววันนี้เราสบายใจกับทุกคนนะมาเราดื่มสุราดีเชิญเดิมเสียดายจะไม่ได้มาด้วยไม่งั้นจะได้เห็นหยางกัวจงตัวสัญญงกต่อหน้าฮงเต้ไม่เห็นแล้วน่าสมเพชเวทนาเป็นภาพที่น่าสมเพชมากจริงๆเลยอย่างเขานั่นแหละต้องเรียกในผลใจส่อแล้วคอยดูนะพวกเขาสามคนจะไม่ได้รับการไว้วางใจต่อไปแล้วคอยดูดิแน่นอนอยู่แล้วก็มาเป็นสามไร้น้ำยานี่นาถูกต้องแต่บังเอิญยังอีหวนทำให้พวกเขาได้ดีกันเท่านั้นเองท่านอมาตย์ของเราอ่านเกมได้ออกตั้งแต่แรกแล้วมาเดิมให้กับผีที่กลับเข้าหลุมสักหน่อยนะพวกเราเดิมจริงสิเกากงๆตอนนี้เจ้าจอมหยางเป็นยังไงบ้างล่ะครับตอนนี้เจ้าจอมหยางอยู่ตำหนักหลิงอิงเก้อข้าน่ะบอกรายละเอียดไม่ได้หากว่าฮ่องเต้ส่งทราบข้าจะต้องรับโทษนะข้าไม่กล้าเสี่ยงเด็ดขาดทั้งสามหนุ่มอภัยด้วยนะจ๊ะกงกงพูดถูกแล้วพักนี้ฮ่องเต้ส่งไม่พระสำราญถ้าหากไม่จำเป็นแล้วก็อย่าทำให้ส่งกริ้วชนะขอบคุณโกโก้ที่เตือนนะครับเกรงใจขอบคุณของขวัญของพวกท่านค่ะขอดื่มให้กับท่านทั้งสามดื่มดื่มยอดสุดยอดสุดท่านอำหมายส่งเสริมข้าเนี่ยท่านสั่งให้ข้าดื่มมีหรือข้าจะไม่กล้าดื่มถ้าอย่างนั้นต้องดื่มสามจอกรวดได้แต่ว่าข้าต้องไปปล่อยออกซะบ้างนะขอตัวก่อนไปเลยล้นเด็กไปส่งเจ้ากรมเดี๋ยวจะลงไปคุกกับกระต่ายท่านอำมาตย์สายข้าตกส้วมข้าก็ตกส้วมขอตัวก่อนล้นไม่ต้องส่งข้าหรอกนะลิซี่ขอตัวก่อนนะจ๊ะเชิญท่านโกโก้ครับไม่ต้องเดินได้ยังไม่เมาสักหน่อยเอ๊ะแล้วมันเก่าโกโก้นี่เราดื่มเหล้ากันอยู่ข้างในก็ไปร่วมวงกันหน่อยเนี่ยฮะเจ้ากรมส่งนี่ดึกมากแล้วก็ต้องรีบกลับพระตำหนักขอตัวก่อนนะแบบนี้ไม่ให้เกียรติกันนี่นะถ้าเจ้ากรมกล่าวหนักไปนะลิซื้อไม่มีเวลาแล้ววันหลังค่อยดื่มดีไหมเฮ้ยพบกันโดยบังเอิญดีกว่านัดหมายนะร่วมสังสรรค์กันหน่อยนะคือข้าน้อยไม่มีเวลานึกว่าอะไรนี่แท้ก่อนอยู่จะได้เหรอมันก็จะซื้อใช้ให้อะไรองค์นึงไม่พอล่ะใครจะใช้10องค์เลยก็ได้นะเทพรูปหยกได้ไปขอกู้เมืองนะจะหามาใช้ข้าได้ยังไงล่ะหยุดนะอะไรเหตุผลสิ้นดีจะทำร้ายกงกงเหรอก็ทำร้ายข้าก่อนนะกงกงเป็นไงบ้างน่ะฮะแต่ว่ารูปเนี่ยไปทำตากเข้ามาหยุดนะก
เกากงกงเจ็บที่ตรงไหนฮะส่งหุนเขาเมาเหล้ามากไปหน่อยกงกงท่านก็เป็นผู้ใหญ่เรื่องเล็กน้อยแค่นี้เขาไม่ถือสาหาความจริงมั้ยเทวรูปที่แตกนั่นข้าจะใช้ให้ท่านเองไม่ทราบจะเห็นเป็นอย่างไรงั้นเธอถ้าไปหาเทวรูปหยกเหมือนองค์นี้กลับมานะไม่อย่างนั้นเรื่องนี้ไม่จบแน่แน่คอยดูหรือว่าเกาคงจะให้ฮ่องเต้ลงโทษส่งหุนอย่างนั้นเหรอแค่อยากขอความเป็นธรรมเท่านั้นกรมกรมรับประชังองค์การออกมาหรือไงฮะแล้วจะให้ข้าเล่นงานท่านกงกงเหมือนในพลสามคนนี่ไหมการรับสินบนผู้อื่นรู้ไหมว่าท่านกงกงจะต้องล้มเลยอย่างไรบ้างฮะเจ้ากล้าเหรอโอ๊ยไม่กล้าก็จะสั่งให้เจ้าคุกเขาทั้งคืนก็ทำได้แต่นิพูอย่าทำเกินไปนักนะเกากงกงแล้วกันไปเถอะท่านอมาตย์ยั้งมือด้วยนะจ๊ะไม่มีอะไรแล้วก็ไปดื่มกันต่อเอากงกงใต้เท้าข่าวชายมีทองคำเกากงกงคุกเข่าเช่นนี้ไม่อายเลยจ้าThank you.